ถ้าว่าผู้เบาไทยหนูอยากจีบผู้สาวมุ่งผู้สาวก็มุ่งเนาะมาช่วงนี้เด้องานบุญเทศกาลแบบนี้ถ้าว่ามาถือใจในได้ล้มแน่นอนแผ่นดินค้ำผืนนี้แดนอัญมณีแห่งแม่น้ำของมีเสียงแค้นเสียงกองทางฮิตของประเพณีสบายดีสวัสดีย่อยงสมัยเลยยุมกนสวัสดีทุกคนเด้อมื้อนี้นุ่นอยู่ที่บ้านรักษา32เมืองไซเขตอุดมไซเนาะซึ่งเป็นบ้านนุ่นเองทุกคนมื้อวานนี้นุ่นได้มาสมัสเซียน้องๆนักเรียนเนาะที่เพิ่นเป็นศิลปวรรณคดีของชนเผ่ากะมุนุ่นเองเนาะแล้วก็น้องๆเพิ่นยังบ่ได้ขึ้นเวทีมื้อวานเนาะเนื่องจากว่ามันจะมีหลายรายการแสดงเนาะในงานนี้ก็จะเป็นส่วนหลายหั่นน่ะจะเป็นเพิ่นให้แสดงเมื่อวานนี่จะเป็นของชนเผ่าชนเผ่าม่งก่อนเนาะทุกคนเนื่องจากว่าชนเผ่าม่งจะเป็นชนเผ่าที่ใหญ่อยู่ในบ้านนี้เนาะแล้วตอนนี้นุ่นสิพาทุกคนไปส้มไปเสียน้องๆเพิ่นเนาะเพิ่นน่าจะใกล้ๆขึ้นเวทีแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ 9:30 นแล้วเนาะเฮาพากันไปเบิ่งนํากันเลยเนาะทุกคนไปกันเลยทุกคนคือมื้อนี้ก็คนยังหลายคือเก่าเนาะปกติแต่ว่ามื้อนี้นุ่นแต่งตัวคือแบบว่าอยากแตกไปด้วยนึงเพราะว่าชุดชนเผ่ากะมุเพิ่นจะใส่หลายที่สุดก็คือเป็นมื้อวานเนาะมื้อนี้ก็ใส่เฉพาะศิลปวรรณคดีเท่านั้นเนาะแต่ว่าแขกที่คนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาจะใส่ชุดธรรมดาหรือว่าใส่ชุดม่งเนาะหลายกว่ามูนุ่นก็ยังใส่ชุดม่งเนาะมื้อนี้ทุกคนคือถ้าว่าผู้เบาไทยเราอยากจีบผู้สาวมุ่งผู้สาวก็มุ่งเนาะมาช่วงนี้เด้องานบุญเทศกาลแบบนี้ถ้าว่ามาถูกใจในได้ล้มแน่นอนโดยทุกคนตอนนี้คือน้องๆเพิ่นกำลังสิขึ้นมาฟ้อนบทเพลงซื้อยินดีต้อนรับสู่ประเทศลาวเนาะทุกคนซึ่งบรรยากาศเพิ่นสิฟ้อนงามสำหรับเฮาไปติดตามชมกันเลยเนาะประเทศลาวเป็นประเทศที่มีมูลเสื้อศิลปะวัฒนธรรมที่เก่าแก่และมีหลายเผ่าชนดำรงชีวิตอยู่ห่วงกันย่างเป็นทุกแผ่นแน่นหนาแผ่นดินค้ำผืนนี้แดนอัญมณีแห่งแม่น้ำของมีเสียงแค้นเสียงกองทางฮิตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าเซนพระขวัญบุญกินเจียงบุญกระเรอและอื่นๆเหมือนดังคำก่อนที่ว่าประเทศลาวก่อนกี่หลายปีผ่านมามีห้วยน้ำผู้ผาประเพณีกาไว้อายเอื้อน้องใหญ่น้อยลายเผาห่วงอุทรทุ่งซาดลาวหูแจ้งจำปาบานเฮืองคงถูกเผาสนเพียบพร้อมน้ำพาสร้างพัฒนาเป็นสัญลักษณ์บอกไว้ป่าสาเสื้อซาดลาวจิตใจขาวแจ่มแจ้งฮีดของที่สูงทรงลงสู่เหนือและใต้ทั่วแคว้นแดนลาวจำปาเอ่ย